ข้ออ้างที่บอกว่าที่จะวางอนาคตเท่าสู่การเงินดิจิตัลเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือการทําแอปเหมือนแอปเป๋าตังแอปอะไรที่รับาลลงตู่ทํามานั่นแหละมันคือคำหนึ่งแอปขึ้นมามันไม่ใช่การวางโครงสร้างให้เราเป็นศูนย์กลางของดิจิตอลอีค onom ีแล้วงบประมาณในการทำเนี่ยระดับเป็นพันล้านน่าจะหลายพันล้านสิ่งที่เป็นแปลกก็คือว่าเสียเงินทําแอปซ้ําซ้อนแอปเป๋าตังเนี่ยมีคนอยู่ในระบบ40ล้านคนแล้วคุณมาทําใหม่ ส่วนที่2เนี่ยคุณกู้มาเป็นเงินสดแล้วคุณต้อง c o n ิร์ตเงินเป็นดิจิตอลจบโครงการต้อง c o n ิร์ตเงินดิจิตอลกลับมาเป็นเงินบาทเสียค่าธรมเนียมอีกเท่าไหร่น่าสงสัยว่าใครได้ประโยชน์เอาแค่ว่าค่าคอมมิชชั่น1%ก็5000ล้าน3% 1 5,000ล้านแปลงขาไปแปลงกลับเป็นเงินบาทหายไป3 0 0 0 0่นล้านทําไปทําไมแล้วก็ยังต้องเสียเงินทําแอปนี่มันผลประโยชน์ของใครทุจริตเชิงนโยบายอะไรหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นคําถาม